ดูเขามาฟังแชร์แบบกันหมดเลยสนับสนุนโดยบาร์บีคิวรีฟิลปี5สนับสนุนโดยซิตราเพอร์รี่ไวท์ UV เผยผิวออร่าได้ทุกวันสวัสดีครับขอต้อนรับสู่แชร์ขอต้อนรับพร้อมกับหน้าร้อนครับผมวันนี้แต่งตัวมาเพื่อรับหน้าร้อนโดยตรงเลยก็คือดอกมงดอกไม้สดดอกไม้เขาเตรียมแล้วใช่ไหมสงการสงการนี่เห็นเสื้อผ้าแล้วอยากไปสวนน้องนุชเลยเนี่ยเออสงสัยดอกไม้กำลังมาเขาบอกหน้าร้อนจะต้องใส่อะไรที่แบบว่าเป็นดอกมงดอกไม้ครับผมสักนิดหนึ่งดอกจริงนะเราเนี่ยความสดใสสดใสอะไรนะดอกจริงเหรอดอกจริงดอกนอกดอกในด้วยนะรู้แหละเจ้าของใส่ก็รู้แหละว่าดอกอยู่แล้วนี่แต่วันนี้ขอบอกว่าอยากประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าเราเข้าสู่หน้าร้อนอย่างเต็มรูปแบบแล้วฮะซึ่ง2วันที่ผ่านมาเรายอมรับอย่างนึงว่าอากาศอบกลางคืนยังอบเลยใช่แล้วเมื่อปีนึงเราทำอุณหภูมิไปปีที่แล้ว46 40เท่าไหร่เนาะสูงที่สุด 46.4 ครับที่จังหวัดสุโขทัยนั่นคือตามที่เขาประกาศนะ 46.4 แต่ความรู้สึกมันมากกว่านั้นนะฉันไม่รู้ว่าถ้าสมมติเราดูจาก iPhone ของเราหรือเราดูจากสมาร์ทโฟนเราเนี่ยบางทีมันสูงกว่าถูกต้องมั้ยนั่นคือกรมอุตุเขาประกาศว่า 46.4 แต่ถ้าสมมติประกาศเวลาเราวัดจริงๆเนี่ยมันมากกว่านั้นเดี๋ยวๆมดพี่ขับรถมา37ก็ร้อนมากแล้วนะ46นี่คืออยู่ยังไงอินเดียก็ยัง50กว่าเขาอยู่กันได้เลยโอ้โหต้องอาบน้ำบ่อยเนี่ยก็ไม่รู้แหละรอดูปีนี้แล้วกันเราเทียบสถิติปีที่แล้ว 46.4 ดูปีนี้สิปีนี้กรุงเทพไม่มีความหนาวเกิดขึ้นไม่หนาวเลยไม่หนาวเลยไม่มีความหนาวเกิดขึ้นแต่2วันที่ผ่านมาอากาศเนี่ยมันจะค่อนข้างจะร้อนครับบางช่วงรู้สึกอบอ้าวด้วยซ้ำใช่แล้วล่าสุดนะครับวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศเตือนฉบับที่1แล้วว่าครับผมพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนเนี่ยระบุว่าในช่วง7ถึง10มีนาคมครับจะเริ่มมีพายุฤดูร้อนครับ uh-huh. ฝนจะมีบ้างก็ยังโอเคแล้วถ้าฝนมีก็ยังโอเคแล้วมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกได้บางพื้นที่เนี่ยนะฮะแล้วก็วันที่8ที่9มีนาคมภาคกลางภาคเหนือให้ระวังกันด้วยสักนิดนึงพรุ่งนี้แล้วเนอะต้องเตรียมตัวรับอากาศร้อนกันอย่างเต็มที่แล้วยังก็โอเคอ่ะคือเราก็เอาตรงๆนะนี่เราจะร้อนไม่กี่เดือนเนี่ยประมาณ2เดือนกว่าครึ่งปีครึ่งปีก็เห็นร้อนกันทั้งปีขอให้ฝนมาฝนมาเร็วๆหน่อยแล้วกันเราก็อย่าอธิษฐานว่าอย่าแล้งด้วยกันใช่ครับอย่าแล้งเพราะว่าถ้าสมมติใครติดตามข่าวเนี่ยเราก็จะเห็นสักนิดนึงว่าน้ำทะเลมันเริ่มหนุนแล้วใช่ไหมล่ะน้ำทะเลหนุนก็คือเราใช้น้ำจะน้ำทะเลล้วนนั่นแหละแต่อีกหน่อยถ้ามันแห้งอ่ะครับผมยังไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่วันนี้เราไปดูเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านกันมาสักหน่อยไหมคุณน็อตมันมีเรื่องฮือฮาเรื่องอะไรแล้วก็น่าประหลาดใจมากเพราะมีการขุดพบโครงกระดูกโบราณที่ในแปลงนา5ไร่เนี่ยนะฮะเป็นโครงกระดูกมนุษย์เนี่ยนะถูกของนางทวีศักดิ์นึกดีอายุของแกเนี่ย80ปีบ้านเลขที่เนี่ย68ครับอยู่ที่สีขอนภูมิจังหวัดสุรินทร์ครับมีเน้นบ้านเลขที่ด้วยนะนี่ไงครับผมบ้านเลขที่68อายุแก80อ่ะครับพบโครงกระดูกอยู่ในสภาพนั่งว่ะนั่งคดคูเป็นไงนั่งนั่งคดคูนั่งงี้เหรอนั่งงี้เหรออยู่ในไหนอยู่ในหายนั่งคดคูอยู่ในหายคดคูอยู่ในหายแล้วก็บอกว่ากระดูกก็ยังเนี่ยยังเรียงอยู่เลยเรียงตัวอยู่เลยมดดำอยู่ในหายนั่งคุดคูโอ้ยน่ากลัวจังน่ากลัวประมาณ3เมตรครับฟันกรามเนี่ยยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับผมและใกล้กันก็พบหายใบเล็กใบใหญ่อีก2ใบแต่ไม่มีกระดูกข้างในลูกชายเจ้าของที่นาบอกว่าตัวเองเนี่ยฝันเห็นยายแก่เนี่ยนุ่งจุงกระเบนคุณมาสั่งให้ขุดหาทองคำเนี่ยตรงเนี้ยมีทองคำคือยายมาเข้าฝันเขาถูกบอกว่ามีทองคำในที่นาของตัวเองเนี่ยหลังจากนั้นก็ขุดไปพบโครงกระดูกโบราณสภาพเนี่ยสมบูรณ์มากครับก็โดนจ้างในที่สุดคือจะขุดเองกับมือก็ไม่ไหวหรอกเพราะมันลึกลงไป3เมตรเลยสมมติวันนึงคุณเกิดฝันขึ้นมาครับว่าที่บ้านคุณเนี่ยมีทองขุดสิขุดตอนนี้ก็ไปจ้างรถแม่โคมาขุดนี่ไม่ต้องฝันยังขุดทองบ่อยเลยบางทีแถมให้ด้วยครับผมตรงนี้คุณคิดดูนะ
จ้างรถแมคโครเนี่ยมาขุดลอกพื้นที่เนี่ยขุดกันจนมืดจนค่ำลักษณะเป็นการขุดดินคุณดูขอดูรูปตะกี้ดูรูปกว้างครับกว้างๆๆนะครับเขาจะทำเป็นไร่เกษตรไงฉันว่าอันนี้ทำคลองได้แล้วฮะการเก็บน้ำได้ถ้าคุณขุดยันยาวขนาดนี้จริงๆเขาตั้งใจจะทำเกษตรถูกไหมจะขุดไว้ให้เป็นน้ำหล่อเลี้ยงเวลาทำเกษตรเป็นร่องน้ำร่องน้ำก็เป็นร่องน้ำสามร่องลึก3เมตรตอนที่ขุดเจอกระดูกนั้นน่ะเป็นตอนช่วงเช้าตรู่ครับคนที่เจอคนแรกก็คือเมียของเขานั่นแหละว่าตอนแรกที่เจอน่ะก็ได้เหลือบเห็นอะไรบางอย่างมันฝังอยู่ในดินน่ะแล้วก็แต่มันลึก3เมตรนี่คือลึกมากใช่มั้ย3เมตรลึกมากพอรู้ว่าเป็นไหก็เลยเอาไม้ปิดแค่ดูไปสะกิดปรากฏว่าไหแตกไหแตกครับแล้วก็เป็นกระดูกคนพอตักสติได้ก็เลยอุ้ยมาอ่าฮะขอร้องว่าอย่าเอาแป้งไปลูบเขานะฮะนะฮะตอนนี้หน้าเขาบอกมีคนไปแบบไปลูบแล้วด้วยเริ่มแล้วเหรอเริ่มไปไหว้เริ่มไปแล้วซึ่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วเจ้าของที่นาเนี่ยเขาฝันมานานแล้วแต่ยังไม่ได้ทำอะไรสักอย่างฮะบนที่ดินผืนนี้แล้วก็ปกติเนี่ยก็จะมานอนเล่นเนี่ยที่กระท่อมนะครับหลังจากนั้นแล้วคืนที่ฝันเนี่ยก็เรียกว่าดึกสงัดเลยนะครับผมแต่พอปลายปี258ก็ไม่เคยฝันอีกจนกระทั่งนะครับผมพอมาขุดเนี่ยเพื่อทำร่องน้ำขุดไปขุดมาก็ต้องตกใจเพราะว่าเจอแบบนี้เข้าให้นั่นเองนะครับผมจึงรีบวิ่งมาดูส่วนแฟนก็ช็อกนะฮะวิ่งหนีออกไปกว่า10นาทีครับโครงกระดูกที่เจอเนี่ยเขาบอกว่าเก็บไว้ให้กับพี่น้องประชาชนได้ศึกษาประวัติศาสตร์ว่าเป็นโครงกระดูกของบรรพบุรุษของเราหรือเปล่าเป็นเราขุดเจอในที่เราก็ไม่เก็บไว้นะต้องให้ทางการเขามาดูนะครับผมซึ่งเก็บทำไมมดเก็บทำไมโอ้โหนี่เอาแย่จริงเหรอเขาเป็นใครก็ไม่รู้ว่ะเออทำบุญดีกว่าแต่ว่ามีข้อมูลทางประวัติศาสตร์นะครับผมว่าเขาบอกว่ามีบันทึกอ้างอิงนะบันทึกของคุณเอมเมอร์นิเย่เขาเป็นใครฮะเขาเป็นคนที่มาสำรวจพื้นที่ในบริสุรินแถวๆสุรินแถวๆแถวๆสุรินแถวๆอะไรแถวนั้นเขาจะมีเขาเชื่อว่าเมื่อก่อนเนี่ยทางขึ้นเขาพระวิหารอะไรเงี้ยนึกออกมั้ยสุรินบุรีรัมย์บุรีรัมย์แถวๆนั้นภาษาเขาเป็นมุ่งอะไรอารยธรรมอยู่กันเยอะอารยธรรมโบราณยังอยู่เมื่อก่อนฝรั่งมาเอาไปทีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆชาวบ้านขายแบบองค์ละ3,000-5,000หรอโอ้ยก็คนไม่อยู่เมืองนอก3,000-5,000สมัยนั้นก็โอ้โหเยอะนะใช่ไหมได้ก็เอาก่อนกี่ร้อยล้านแล้วหรอฮะเอางี้เขาบอกว่าเป็นบันทึกของคุณเอมเมอร์นิเย่นะครับเมื่อประมาณ200กว่าปีที่แล้วพูดถึงเส้นทางนี้ว่าเป็นเส้นทางประวัติศาสตร์อนาบริเวณตรงนี้เรียกว่าเป็นทุ่งกุดผัดไทยระบุว่าที่แห่งนี้เป็นกองทัพเก่าและเป็นสถานที่จัดตั้งกองทัพเพื่อจะไปตีเขมรในสมัยโบราณนั่นไงมันเป็นสำคัญเนี่ยยังเป็นที่พักช้างศึกขององค์ราชการที่1ด้วยนะครับผมเป็นช้างเผือกที่หลุดโรงส่วนความชัดเจนคงต้องรอทางการมาตรวจสอบจากกรมศิลปากรจุดที่ค้นพบนี่นะครับโบราณกระดูกโบราณนี่นะครับห่างจากปราสาทบ้านอนันต์ไม่ถึง1กิโลเมตรนะครับอ๋อแล้วก็อยู่ใกล้ๆกันแถวๆนั้นเคยมีการขุดพบโครงกระดูกผู้หญิงโบราณเมื่อปี2552มาแล้วส่วนกระดูกในหายที่พบดังกล่าวจากการสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นการฝังครั้งที่2ซึ่งสมัยโบราณเมื่อมีคนตายจะทำการฝังเพื่อให้เนื้อเน่าเปื่อยเหลือแต่โครงกระดูกจากนั้นก็จะขุดขึ้นมาบรรจุในหายประมาณนี้คล้ายการบรรจุอัฐิและจะทำพิธีฝังครั้งที่2โอเคก็ต้องมาให้ทางนักประวัติศาสตร์เขาดูนะวิเคราะห์ดูว่าเป็นคนในยุคสมัยไหนเมื่อวานนี้รายการแฉของเราเมื่อวานนี้เราทำตามที่เราสัญญาแล้วนะครับเราบุกไปวัดโพทองครับผมไปรู้จักครุฑฮะคุณได้ความรู้เยอะไหมเยอะมากในที่สุดคุณเอาครุฑเข้าบ้านไหมเพื่อเอาเข้าวันนี้เป็นยังไงบ้างนี่รายการของเราก็มีเห็นไหมฮะนี่เพราะฉันติดตามรายการแฉนี่เป็นครั้งแรกที่หลวงพ่อวราเล่าหมดทุกอย่างแล้วก็เล่าด้วยว่าที่จริงแล้วสายของเขาคือสายพญานาคครับผมแต่จริงๆแล้วที่วัดโพทองนั้นน่ะมีครุฑอยู่แล้วมีครุฑอยู่ครุฑก็เลยมาบอกแต่พญานาคเนี่ยไม่ให้สร้างพญานาคไม่ให้สร้างวัตถุมงคลไม่ให้วัตถุเรื่องราวสนุกมากบอกเลยรวมถึงประวัติของหลวงพ่อเองก็น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวคือเราใช้เวลาถ่ายทำกันกว่า4ชั่วโมงใช่4ชั่วโมงจริงเพราะว่าท่านก็ไม่ได้สำหรับการท่านไม่เคยออกทีวีเลยท่านไม่เคยออกทีวีรายการเราเป็นรายการแรกครั้งแรกว่าพระที่คนพูดถึงถ้าสมมติเราจะพูดถึงพระที่คนพูดถึงอ่ะ1หลวงพ่อเจ้าคุณธงชัยนะครับที่พูดถึง2หลวงพี่อุเทนวัดท่าไม้ถูกต้องไหมฮะถูกต้อง3หลวงพ่อวราเพราะว่าทีมฟุตบอลอังกฤษจะติดต่อท่านไปอยู่แต่ท่านไม่ไปครับผมเคยทำเลสเตอร์ประสบความสำเร็จนั่นคือเจ้าคุณธงชัยนะเพราะฉะนั้นพระที่แบบตอนนี้กำลังจะพูดถึงแล้วก็มีเกี่ยวกับครุฑเขาบอกปีนี้ปีชงหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณเอาครุฑเนี่ย
มีโอกาสไปบูชาคุดแล้วคุดเนี่ยหันหน้าออกนอกบ้านมันจะช่วยแก้ชงได้ถูกต้องติดตามในแฉเร็วๆนี้นะฮะแต่กำลังเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากสำหรับแคมเปญที่ทุกคนจับตามองของอิชิตันกรุ๊ปคืออะไรฮะสุดยอดนะครับผมที่เรียกว่าแจกกันแบบสุดๆเลยแบบที่ไม่มีใครกล้าแน่นอนกับแคมเปญอิชิตันทัวร์เจแปนสุดหรูเคียงคู่40ซุปตานั่นไงซัมเมอร์โปรโมชั่นที่น่าตื่นเต้นที่สุดของปีจากอิชิตันนะครับซึ่งก็มีของรางวัลมาล่อตาล่อใจกันมากมายอย่างรางวัลที่1ก็คือทริปสุดหรูไปญี่ปุ่นรางวัลละ2ที่นั่งผู้โชคดีทั้ง80จะได้นั่งชั้นธุรกิจหรือบิสซิเนสคลาสจริงเหรอใช่ทุกคนเนี่ยนอนหรูกินหรูอิชิตันดูแลค่าใช้จ่ายทุกอย่างพร้อมกับกำนันช้อปปิ้งฟรีนะช้อปปิ้งฟรีอีก 500,000 บาทครับที่สุดคือได้เที่ยวกับ40ซุปตาร์นะฮะประกอบไปด้วย1เวียสุกลวัฒน์นี่ตัวอย่างนะสนยุคส่งไพศาลน้องไม้พัทรเดชยายปันปันคุณปันปันนะครับผมวิววรรณรสครับผมแม่ยิปซีก็จะไปกับเขาด้วยอีเจี๊ยบเรียบด่วนก็ได้ไปนี่ไปด้วยได้ไปด้วยที่สำคัญคนอีกคนนึงคุณชูวิทย์คนละไปกับเขาด้วยแน่นอนคุณมีเพื่อนคุยไม่เหงาแน่ๆรับรองว่าสนุกมูลค่ารางวัลรางวัลละ 750,000 บาทรวม40รางวัลนะก็คือเอา 750,000 บาทคูณ40เข้าไปแล้วก็เพิ่มโอกาสสูงสุดด้วยรางวัลที่2เนี่ยมีรางวัลที่2ด้วย iPhone 7คุณตันบอกว่าวันละ10เครื่องแจก400เครื่องรวมทั้งหมด440รางวัลครับโอ้โหเท่าไหร่เนี่ยเอาทั้งหมดในมูลค่ากว่า40ล้านบาทนะโอ้โห40ล้านบาทนะแจกเบนซ์ร้อยคันเขายังแจกมาแล้วเหรอเออใช่เราลืมไปแล้วเหรออันนี้ก็จิ๊บๆเลยอันนี้คือจิ๊บๆอันนี้40ล้านที่เจ๋งนี่คือจับแจกทุกวันนะจันทร์ถึงศุกร์เลยครับ iPhone เนาะ iPhone เนี่ยจับแจกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ได้ลุ้นกันทุกวันกติกาง่ายๆมากนะครับเพียงส่งรหัสใต้ฝาหรือในกล่องทั้งอิชิตันอิชิตันเย็นๆและใบเลขส่งได้ทาง SMSดอกจัน797ดอกจันหรือทางไลน์ตันอิชิตันงานนี้ส่งฟรีด้วยไม่คิดค่าใช้จ่ายถูกต้องนะครับและที่สำคัญครับผู้ชมครับมีการการันตีว่าเขาแจกจริงนะครับเพราะมีการจับรางวัลไปแล้วเนี่ยโดยผู้โชคดีท่านแรกคือนางสาวชนทิชาผ่องแผ้วอำเภอกงไกรลาดจังหวัดสุโขทัยนะครับได้เลยนางได้เลยผู้โชคดีเป็นสองสามีภรรยาชาวสุโขทัยที่นี่มีอาชีพชาวนานะฮะแล้วก็ไม่เคยออกนอกพื้นที่เลยพอได้รางวัลครั้งนี้ก็เป็นเหมือนของขวัญพิเศษสำหรับพวกเขามากๆรวมถึงเมื่อวันศุกร์ที่3มีนาที่ผ่านมาคุณตันพาสกรนาทีนะครับกรรมการผู้อำนวยการนะบริษัทอิชิตันกรุ๊ปเนี่ยก็ได้เดินทางมามอบรางวัลให้กับผู้โชคดีที่ร่วมสนุกกับแคมเปญนี้ถึงหน้าตึกของเราเลยทีมแกรมมี่นะครับผมของเรานะครับโดยผู้โชคดีเนี่ยจะรับทั้ง iPhone แล้วก็ตั๋วเครื่องบิน Business Class ไปญี่ปุ่นด้วยโอ้โหทำไมโชคดีขนาดนี้ได้ iPhone ด้วยอยากจะเป็นหนึ่งใน40เหมือนกันเนี่ยไม่ใช่น่าซื้อต่อนางเนาะนางจะไปมั้ยอ่ะโห 750,000 ไปสินี่มาจากพ็อกเก็ตมันนี่ 500,000 เธอเออพ็อกเก็ตมันนี่นะ 500,000 อยากซื้อต่อแค่ตั๋วเหรอฮะอยากซื้อต่อแค่ตั๋วซื้ออะไรอ่ะไม่อยากซื้อต่อแค่ตั๋วบิสเนสแค่นั้นเหรอไม่เอาความโชคดีไปด้วยเหรอก็คือคนนี้คนนึงก็คือเป็นคนที่ตึกกัมมี่เราเนี่ยนะที่ได้ไปเนี่ยโชคดีขอให้ลางานไม่ได้ท่านผู้ชมครับแขกรับเชิญของเราวันนี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วหมูปิ้งคนคิดว่าแฉจะเปิดขายหมูปิ้งหรือเปล่า พวกเรายังยืนยันกันทั้งจีบแอมพิชาพวกเรายังทำทีวีกันอยู่นะครับผมบอกว่าเราขายหมูปิ้งเฮ้ยทำไมไม่พูดถึงรายการแฉเลยทุกคนพูดถึงมือปิ้งใส่ฉันหมดเลยจะไปเดินไหนทุกคนพูดถึงหมูปิ้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 งเฮนอปเหรอฮะคนถามถึงเยอะว่าคนเราอ่ะมันทำให้เราได้รู้สึกอย่างนึงเนาะคนเราถ้ามันจะรวยอ่ะบางทีอ่ะเมื่อมันถึงเวลาและโอกาสมันก็รวยจริงๆมีเวให้ไปเองเห็นไหมบางคนบอกอุ้ยกว่าจะคิดสูตรนู่นสูตรนี่แม่งไม่ต้องคิดอะไรเลยขับมอเตอร์ไซค์รับส่งเขาอยู่ดีๆก็รวยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราจะเอาหมูเฮียนบเนี่ยมารีรันอีกสักครั้งในช่วงเทศกาลอะไรก็แล้วแต่แต่เรามีโอกาสเราจะให้ท่านผู้ชมได้ดูอีกครั้งนึงตามคำเรียกร้องแต่วันนี้แขกรับเชิญของเราฮะจากเป็นหนี้นะฮะเป็นหนี้20ล้านโห20ล้านเราถือว่าหนักแล้วล่ะหนักสิสำหรับธุรกิจทุกวันนี้หาเงินล้านยังยากเลยแต่ภายใน1ปีเขาเป็นเจ้าของธุรกิจ100ร้านกลับมาเหรอกลับมาได้100ร้านจากธุรกิจประเภทเราไม่รู้แหละคุณต้องดูว่าวันนี้แค่คุณเปลี่ยนแค่คุณปรับแค่คุณเปลี่ยนความคิดทันโลกแต่ก็ไม่ต้องทันให้มันเยอะไปเอาทันให้พอสมควรอย่าล้ำไปอย่าล้ำไปแค่นั้นพอช้าก็อย่าช้าเกินไปเร็วก็อย่าเร็วเกินไปไม่คิดได้มีโอกาสคุยกับเขา20ล้านจากเป็นหนี้นะฮะไม่ถึง1ปีเขามีธุรกิจกว่า100ล้านบาทช่วงหน้าในแฉกับคุณวีสืบศักดิ์ลิ้วลักครับสักครู่ครับสนับสนุนโดยซิตราเพอร์รี่ไวท์ UV เผยผิวออร่าได้ทุกวัน
นับสนุนโดยบาร์บีคิวรีฟิลปี5สนับสนุนโดยวาตาชิโฮมซีเคียวริตี้เราดูแลคุณตลอด24ชั่วโมงโทร1795ท่านผู้ชมฮะจากถ้าเราเป็นหนี้กันอยู่เราควรจะเครียดกันมากเลยว่าเราจะจัดการกับหนี้สินเหล่านั้นยังไงเป็นหนี้ไหมฮะอาจารย์ชาวอาจารย์ชาวถือว่าไม่เป็นหนี้ครับผ่อนบ้านเดือนละ 7,000 บาททุเรศใช่ไหมครับนี่เป็นหนี้ไหมฮะเป็นสิครับผมเป็นยังไงฮะชีวิตก็ซื้อบ้านใช่ไหมก็เป็นหนี้เป็นหนี้ก็ต้องทำงานเลยครับหยุดไม่ได้ครับผมอย่างพวกเราต้องทำงานแล้วก็ต้องหาบางทีทำงานจนลืมไปด้วยซ้ำไปว่าแล้วมดเป็นหนี้ป่ะฮะเป็นหนี้ไหมเมื่อก่อนเคยเป็นหนี้ตอนที่โดนโกงไงฉันไปเซ็นคำประกันเขาไงอ๋อเหรอเออแล้วที่ในไลน์ที่เขาโทรมันมาทวงตังค์ 3,500 นี่คือหนี้ค่าเด็กเออไม่เกี่ยวอันนี้นอกระบบนะแต่วันนี้ถ้าสมมติวันนี้คุณกำลังเป็นหนี้อยู่เรารู้ว่าคุณเครียดแต่วันนี้เราคุณลองดูแฉนะฮะคุณอาจจะหายเครียดขอต้อนรับคุณวีสืบศักดิ์ลิ้วรักครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอายุเท่าไหร่จริง30ครับโอ้ย30เองเหรอหน้าหน้าผมไปไหมครับพี่แต่100ล้านแล้ว30ปี30ใช่ครับเพิ่ง30ครับแล้วมีหนี้20ล้านตั้งแต่อายุเท่าไหร่จริงๆมีมากกว่านั้นตอนแรกครับเป็นหนี้ที่บ้านเป็นหนี้12แล้วก็หนี้ด้วยตัวเองอ่ะ20ที่บ้านทำอาชีพอะไรที่บ้านเปิดร้านถ่ายรูปครับตอนนั้นซื้อเครื่องอัดรูปมาเป็นดิจิตอลนะครับแล้วก็บ้านอยู่3จังหวัดชายแดนภาคใต้พอซื้อมาปุ๊บก็ไม่มีลูกค้าเลยทำไมอ่ะเพราะมันก็เปลี่ยนเป็นระบบเปลี่ยนยุคเปลี่ยนระบบใช่ไหมเขาใส่ในมือถืออะไรก็แล้วครับเมื่อก่อนเราจะล้างถ่ายรูปกันทีเราต้องไปล้างที่ร้านรูปถูกไหมครับวันหนึ่งเมื่อมีสมาร์ทโฟนเข้ามาปุ๊บร้านถ่ายรูปพังหมดเพราะว่าถ่ายรูปติดพาสปอร์ตแม้กระทั่งถ่ายรูปเป็นว่าเราไปติดถ่ายที่ตามสถานที่ราชการกันอ่ะ BTS กันอ่ะเพราะฉะนั้นธุรกิจร้านถ่ายรูปเป็นธุรกิจที่ใช่จบจบเลยครับตอนนั้นคือตอนเด็กๆเลยของตัวเองก็เป็น20ล้าน20ล้านเกิดจากอะไรเกิดจากจริงๆคือเรียกว่าความตัดสินใจเร็วไปรู้เท่าไม่ถึงการดีกว่าครับคือทำธุรกิจหุ้นส่วนทีนี้ก็พอเราขายดีได้เงินมาเยอะละจากคนที่สนใจซื้อของของเราเนาะทีนี้ก็คือหุ้นส่วนเนี่ยเอาเงินออกไปใช้ก่อนดังนั้นเนี่ยปัญหามันก็คือเงินเราไม่สามารถไปจ่ายให้กับซัพพลายเออร์เจ้าของสินค้าได้หรือแม้แต่เอาไปให้กับคนที่ซื้อของเราอะไรประมาณเนี้ยครับเงินมันก็เลยกู้เงินมาอีกก็ผมก็หาวิธีการใช้หนี้ด้วยการขายตัวที่บอกฮะขายตัวคือหลักการก็คือว่าเราเงินที่เรามีก็ไปลงทุนด้วยแล้วเงินที่เราค้างคนอื่นก็มีด้วยใช่ไหมครับขายตัวของผมก็คือว่าเอาตัวเองเนี่ยหาเงินทำอะไรได้บ้างคือรับจ้างทำทุกอย่างที่ว่ารับจ้างอะไรมันยกเว้นบาร์โฮสก็คือว่ารับจ้างคืออย่างเช่นขาวอย่างนี้ไปทำบาร์โฮสน่าจะรวยแต่พุงหุ่นไม่น่าจะได้เลยพี่เราแนวน่ารักไงแต่น่ารักมันต้องมีแนวชอบแนวนี้ก็คือทำอย่างเช่นไปรับเหมือนกับวัดที่ดินรับสอนหนังสือให้คำปรึกษาคือสิ่งที่เราสามารถของเราแหละเขียนแผนธุรกิจอย่างนี้ครับครับผมพูดถึงธุรกิจแรกที่ทำกับเพื่อนก่อนตอนนั้นธุรกิจเกี่ยวกับอะไรครับตอนนั้นคือตอนแรกคือรับจ้างทำเว็บไซต์ในยุคที่เว็บไซต์กำลังมาแรงปี2005เลยครับตอนเรียนมหาลัย2005นั้นช่วงนั้นนี่โลกโซเชียลมาเริ่มพึ่งเริ่มเลยโอ้ยังไฮไฟกันอยู่เลยครับโอเคโอ้ไฮไฟทันไหมครับ ICQ ใช่เริ่มเพิ่งเริ่มเอาง่ายๆณวันนั้นนั่นปีนั้นถ้าช่วงไฮไฟมีลูกน้องฉันคนนึงที่ทำทีวีกับฉันบอกพี่มดผมขอเงิน 500,000 บาทพี่มดลงกับผมไหมเซอร์บอกว่าทำไมอ่ะผมจะทำบริษัทออนไลน์อันนี้แชร์นิดนึงเชิญครับปรากฏว่าวันนั้นฉันบอกมึงดูสิมึงโง่คนดูทีวีดูสิทีวีโฆษณาฉันตอนนั้นอ่ะรายการฉันอ่ะช่อง9 5 6 โมงเย็นฉันขายได้นาทีละ 150,000 ฉันไม่ลงฉันจะอยู่กับทีวีฉันไม่เอาออนไลน์ฉันไม่เชื่อผ่านไปทุกวันนี้มันคือตึกสีลมแล้วเดี๋ยวเนี่ยจริงเหรอทุกวันที่ฉันเรียกมันกลับมาทำฉันมันบอกว่าพี่มดเอาพี่มดไม่ต้องผมทำให้พี่มดฟรีๆว่าผมเคยเป็นลูกน้องพี่ตอนนี้ซื้อตึกสีลมแล้วโอ้โหโอ้โหกี่ปีอะมดกี่ปีก็10กว่าปีนั่นแหละไม่ถึง6-7ปีนั่นแหละเร็วมากนะเร็วมากครับประสบความสำเร็จเร็วมากครับอ้าวถ้าสมมติว่าทำเกี่ยวกับออนไลน์ตอนนั้นเนี่ยถ้าช่วงแรกเราตั้งตัวได้เราจับธุรกิจนี้ได้มันก็น่าจะรวยสิมันยังไม่รวยสิก็มันยังเป็นเด็กด้วยครับแล้วยังเก็บไม่ได้แพงใช้คำนี้ดีกว่าเมื่อก่อนรับทำเว็บนึงก็คือ 2,000 5,000 8,000 มันก็ได้แค่อย่างโอ้ค่าขับรถจะเล่าให้ฟังครับคือเรารับทำเว็บนึง 8,000 ขับไปหากราฟิกดีไซน์ปิ่น9โปรแกรมเมอร์อยู่บางกะปิบ้านผมอยู่ราชพฤกษ์ลูกค้าอยู่คลองสานโอ้ตายแล้วที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันจะไปใช้หนี้ยังไงมันธุรกิจน่าจะไปได้ดีจนทำให้คุณมีหนี้ถึง20ล้านเนี่ยจากการที่
กู้แบงค์หรือกู้อะไรไม่ได้กู้แบงค์ครับจากเงินที่หลักการของเราคือเราขายให้กับตัวแทนคือไม่ใช่ขายตรงนะครับคือว่าตัวแทนเนี่ยต้องสต็อกของไปขายใช่ไหมครับทีนี้พอตัวแทนสต็อกจ่ายมาเยอะปุ๊บอย่างเงี้ยพอของเนี่ยเราไม่มีเงินไปจ่ายซัพพลายเออร์ถูกไหมครับเพราะว่าคุณทำเว็บขายของทำเป็นระบบขายของขายผ่านเฟซบุ๊กเนี่ยครับไม่ได้เป็นเว็บขายผ่านเฟซบุ๊กเลยแบบลากย่าเลยครับโพสต์ขายทำอะไรเงี้ยครับทีเนี้ยพอเงินกองกลางหุ้นส่วนเอาไปใช้ก็ไม่มีเงินไปซื้อของไปซื้อของมาขายไม่มีเอาเงินไปซื้อของมาให้ตัวแทนเราหลักการเหมือนแม่ค้าขายครีมครับสมมติตัวแทนจัดสต็อกของ300,000เขาจ่ายเงินเรามา300,000เราต้องส่งของใช่ไหมพอจ่ายมาปุ๊บวันรุ่งขึ้นเอาไปใช้แล้วก็คือเพื่อนเอาไปใช้ก่อนไปใช้ก่อนตัวคุณก็เลยต้องมารับภาระหนี้สินจริงๆควรต้องรับด้วยกันแหละครับแต่ว่าบางทีก็ผมอาจจะต้องเดือดร้อนกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่อยากไปใช้เลยใช่ครับประมาณนั้นสุดท้ายแล้วจากการที่คุณน่าจะล้มเหลวมาตลอดนะผมพูดถึงตั้งแต่ครอบครัวกำลังจะเริ่มต้นทำธุรกิจของการถ่ายรูปร้านอัดรูปซึ่งน่าจะไปได้ดีใช่ซื้อมาเงินมาถึง2 ล้านเจ๊งเลยครับจนมาเริ่มต้นทำธุรกิจของตัวเองก็ยังโดนปัญหาทำให้ติดหนี้ถึงรวมเบ็ดเสร็จก็30 กว่าล้านแหละใช่ครับอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกว่าต้องลุกขึ้นมาปลดหนี้ตัวเองคือจริงๆตัวเองเนี่ยไม่เก่งพอที่จะเอาตัวรอดได้แล้วตอนนี้ก็ท้อมากคือเครียดร้องไห้ตลอดเลยครับก็เลยเยอะมากนะเยอะมากพี่แล้วแบบเด็กคนนึงอะไรเงี้ยก็เลยไม่รู้ทำยังไงก็ร้องไห้ก็โทรหาพ่อพอดีพ่ออยู่นาทีวาดก็โทรหาเขาบอกว่าอยากกลับบ้านเหมือนกับอยากจะชิ่งอ่ะใช้คำนี้เลยแต่ว่าพ่อก็บอกว่าเฮ้ยอยู่ที่นี่พ่อวิ่งหลบระเบิดอยู่เลยลูกใช่ใช่เลยลำบากไปเยอะประมาณนั้นเลยมาเลยเขาบอกว่าเฮ้ยบอกว่าเออแต่จริงๆอ่ะลองคิดนะเว้ยว่าแบบว่าโทษนะครับพูดหยาบหน่อยได้เลยระวังว่าลองคิดว่าพิธีกรรายการนี้หยาบกว่าเต็มที่คือเขาบอกว่าลองคิดว่าถ้าเกิดมีคนคนนึงเนี่ยเอาเงินทั้งชีวิตที่เขาเก็บมาให้เราอ่ะแล้วเราไม่คืนเขาอ่ะมันจะเป็นยังไงพ่อสอนแบบนี้ใช่แล้วเราคิดเหมือนกันว่าก็จริงนะคือแบบเราก็ติดหนี้เยอะเหมือนกันแต่พ่อแม่ยังส่งค่าข้าวมาให้กินเรายังมีงานบ้างตอนนั้นยังเรียนมหาลัยอยู่ด้วยอ๋อตอนนั้นจบแล้วครับจบแล้วคือก้อนที่ปลดหนี้ที่บ้านเนี่ยยังเรียนอยู่แต่ว่าก้อนของตัวเองครับไม่นานมานี้เองเดี๋ยวก่อนนะครับปลดหนี้ที่บ้านเนี่ยแต่ตัวเองเรียนมหาลัยใช่ครับ12 ล้านใช่ครับด้วยอาชีพทำเว็บไซต์ใช่รับทำ SEO ครับที่เก็บได้เยอะคือรับทำอันดับ Google อ๋อคือทำเว็บได้น้อยแต่เมื่อก่อนครับมีลูกค้าขายเคสมือถือที่ส่งออกไปที่อังกฤษอะไรเงี้ยฮะเขาอย่างเช่นบิง iPhone case บิง Samsung case ผมคิดคีย์เวิร์ดละ 20,000 โอ้โหพี่คิดว่ามันออกรุ่นใหม่กี่รุ่นต่อปีสมมติ2รุ่นใช่มั้ยมันจะมี 6S สมมติรุ่น3มีไซส์มีสีมีแบบมีอะไรอย่างงี้ครับผมได้เงินเฉลี่ยเดือนนึงก็ประมาณ 6-7 หลักต่อเดือนต่อเดือนในการที่ไปจัดอันดับ Google ไปเบื้องหลังคือไปปั่นเว็บคือเราเรียนมาเรื่องปั่นเว็บเด็กๆครับให้แบบเซิร์ชปุ๊บเจอเราคนแรกใช่ๆงานแค่นี้เลยใช่มั้ยใช่สมมุติว่าสนใจเรื่องโทรศัพท์มือถือเซิร์ชปุ๊บเจอเราคนแรกใช่ทำยังไงก็ได้ให้เป็นแบบนี้ใช่อ๋อสมมุติว่าอยากหาร้านตัดผมถ้าจ้างคุณทำเนี่ยให้ร้านหนุ่มพี่ชาวเนี่ยเซิร์ชมาขึ้นอันดับ1ได้ใช่ตอนนั้นคือรับทำแบบนี้ตอนนั้น Google มันยังไม่เข้ามาตั้ง Google Thailand ใช่มั้ยก็คือยังไม่ตั้งแบบออฟฟิเชียลแต่ก็คือว่าเราก็รับปั่นหมดเลยคือตอนนั้นเหมือนกับเราเป็นยุคแรกที่เรียนด้านนี้มาโดยตรงทีนี้มันก็มีอินคัมเข้ามาคุณเต็มไปหมดเลยดิคือเข้าใจเลยคำว่าแบบอยู่บ้านแล้วได้ตังค์คือผมอยู่ที่ไหนก็ได้ตังค์จริงๆครับเอาอย่างนี้ท่านผู้ชมที่อยู่ที่บ้านเดี๋ยวก่อนนะคุณลองดูอยู่บ้านแล้วได้ตังค์ใช่คนจะต้องคิดว่าขายครีมขายยาลดความอ้วนหลอกคนไปวันๆนึงขายของหลอกคนคุณบอกไม่ใช่ไม่ใช่ครับทำยังไงที่อยู่บ้านแล้วเราจะได้ตังค์ใช่เดี๋ยวผมเล่าวิธีง่ายๆให้ฟังแบบเบื้องต้นจะได้จับคืออย่างเมื่อก่อนนะครับสมมุติเราอยากทำเว็บร้านตัดผมให้ติดอันดับ Google ใช่ไหมครับหลักการคือผมก็จะเอารูปต่างๆที่เกี่ยวกับว่าในร้านเรามาตั้งชื่อไฟล์รูปว่าเป็นร้านตัดผมสมมติผมจะตั้งว่าร้านตัดผมอโศกผมตั้งไฟล์รูปทั้งหมดว่าร้านตัดผมอโศก1 2 3 4 5 6 7 8 9คือให้มันมีคำหลักด้วยกันแล้วก็เนื้อหาในหน้านั้นเนี่ยผมจะเขียนว่าร้านตัดผมอโศกเจ้าของคือพี่เช่าๆใครอยากหาร้านตัดผมอโศกต้องมาเจอที่นี่นะแล้วก็ในนั้นน่ะมันจะมีลิงก์กดลิงก์คำว่าร้านตัดผมอโศกเด้งกลับมาหน้าแรกแล้วก็เบื้องหลังคือผมก็จะดึงทราฟฟิกที่ผมมีในมือครับจากเว็บต่างประเทศต่างๆนานาสาดเข้าเว็บพี่บางเว็บพังเลยครับพี่คือเว็บเข้าไม่ได้เลยหรอใช่ก็คือหลังจากนั้นก็ติดอันดับยุคนั้นนะครับที่เรานั่งทำก็ประมาณนี้เบื้องต้นในยุคเริ่มแรกมันอาจจะดูง่ายนะใช่ยุคนี้ยากมากตัวนี้ยากมากเพราะใครๆก็ทำ SEO เป็นถูกไหมใช่ครับใครๆก็มีบริษัทเปิดโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตเยอะแยะมากมันเหนือกว่าทุกคนคิดกลยุทธ์ที่เหนือกว่าใช่ณวันนั้นคุณถือคุณเป็นจุดเริ่มต้นถูกต้องครับพี่แม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือที่เราใช้กันอยู่ Samsung iPhone ก็ต้องมาใช้คุณใช่อ๋อแต่นั่นคือเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ขายเคสนะครับใช่ก็ต้องมาใช้ขายเคสส่งออกใช่ครับถ้าสมมติวันนี้คนขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ครับเนี่ยท่านผู้ชมดูขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ครับทำยังไงถึงจะมีคนเห็นร้านก๋วยเตี๋ยวเยอะบางทีอร่อยมากแต่เราไม่รู้เราจะมีวิธีเขาอยู่ที่บ้านเขาจะทำให้ร้านของเขาหรือผลิตภัณฑ์ของเขาหรือสิ่งที่เขาทำอยู่มันมีคนดูเยอะผมว่าเริ่มต้นอย่างแรกร้านก๋วยเตี๋ยวของคุณเนี่ยอาจจะต้องคิดเรื่องการจัดหน้าตา
ของตัวทำก๋วยเตี๋ยวให้คนอยากถ่ายรูปแล้วก็แชร์หรือแบบที่สองคือเหมือนบังคับแชร์แหละถ้าแชร์ได้ส่วนลดหรือแบบที่สามมีบางร้านครับที่ทำคือเจ้าของแม่ค้าแต่งตัวน่ารักน่าถ่ายด้วยก็สามารถทำได้คือผมบอกง่ายๆคือว่าทำยังไงก็ได้ให้คนเนี่ยอยากถ่ายรูปไปแชร์คนอื่นฟรีๆ okay. โดยบอกว่ามาจากร้านเราอันนี้คือพื้นฐานสุดๆหลังจากนั้นถ้าจะเอาแบบแอดวานซ์คือต้องทำเพจเขียนคอนเทนต์นำโฆษณาอันนี้ต้องเป็นปลีกย่อยละนั่นแหละปลีกย่อยจะครอบคลุม12ล้านแรกเขาปลดหนี้ไปตั้งแต่เรียนมหาลัยที่ยังไม่ทันจบด้วยซ้ำไปใช่ครับคุณปลดให้พ่อให้แม่ได้แล้วเพราะอินคัมจากการที่ไปปั่นกระแสในกูเกิลนี่แหละใช่มา20ล้านตัวเองปลดได้ยังไงอันนี้น่าจะหนักอันนี้เพราะว่ามันเป็นการต่อตุนสต็อกของใช่มันมีหลายด่านคือถึงขั้นที่มีคนขู่ฆ่าเลยทีเดียวคือคนที่เอาเงินมาให้เราหลายล้านอะไรเงี้ยก็คือวิธีการแก้คือทำเหมือนเดิมคือขายบริการนี่แหละแต่ว่าเป็นเซอร์วิสที่ใหญ่ขึ้นครับคือรับตั้งแต่คิดชื่อแบรนด์เครื่องสำอางเนาะคิดชื่อแบรนด์คิดโลโก้ติดต่อโรงงานทำเพจติดต่อดาราพรีเซนเตอร์ตอบแชทรับออเดอร์ส่งของคือถ้าอยากเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์มีตังค์มาหาคุณใช่ครับได้หมดตอนนั้นคือเรารับจ้างหมดเลยครับทำทุกอย่างใช่ครับก็คือสร้างแบรนด์ที่เราเห็นครีมทั้งหลายเครื่องสำอางที่เราไอเห็นยาลดความอ้วนทั้งหลายใช่ลูฟิตนมโตลูฟิตเนี่ยนะลูฟิตใช่ปูลูพวกคุณก็เป็นคนคิดกันก็คงมีคนอื่นเก่งๆด้วยครับแต่ผมก็มีส่วนหนึ่งหลายๆแบรนด์ที่ผมทำแล้วมันรวยได้20ล้านเลยเหรอวะก็ผมเก็บค่าบริการแล้วก็บวกกับเหมือนกับว่ารายได้ก็มีแบ่งสัดส่วนให้ผมด้วยแต่ว่าต้องบอกนี้ครับผมทำหลายเจ้าไม่ได้ทำเจ้าเดียวคือลูกค้าเรา50 60รายครับอาศัยจำนวนอาศัยจำนวนเยอะความน่าเชื่อถือมาจากไหนหลังจากที่คุณเหมือนกับว่าต้องถูกตราหน้าเป็นคนโกงแล้วกันเพราะว่าเอาเงินเข้าไปใช้ก่อนคือต้องบอกนี้ครับจริงๆตั้งแต่สมัยเรียนที่ผมปลดหนี้ที่บ้านเนี่ยผมเริ่มจากเป็นที่ปรึกษากระทรวงพาณิชย์เดี๋ยวอายุเท่าไหร่แปดเลยพี่แปดเรียนประมาณ2008อ่ะน่าจะประมาณ20มั้งพี่2008ครับแล้วคุณไปเป็นได้ยังไงตลกไหมคุณเป็นที่ปรึกษากระทรวงพาณิชย์หรอใช่ตลกไหมพี่คุณไปเป็นได้ยังไงตอนนั้นเป็นเสื้อสีแล้วกันใช่ครับลุงฉันนี่แหละเป็นรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์พี่เชษฐ์ตันเจริญตอนนั้นประมาณนั้นครับ2008ใช่ใช่เอางี้คุณเข้าไปอยู่ในกระทรวงได้ยังไงทั้งที่คุณอายุยังน้อยนะครับคืออย่างนี้ครับอาจารย์ผมเป็นที่ปรึกษาของพรรคการเมืองนั้นอยู่พูดตรงๆเลยทีเนี้ยผมต้องเลือกโปรเจกต์เพื่อเรียนเมเจอร์ครับแล้วเพื่อนคณะผมเรียนธรรมศาสตร์เนาะเขาเลือกเมเจอร์ยากๆหมดเลยคือผมแล้วมีขายของอะไรที่ไม่มีคนเลือกแล้วเกรดผมน้อยผมก็เลือกเมเจอร์ยากไม่ได้เลยต้องได้วิชาเขาพอได้วิชาเขาเกิดสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขายุ่งเพราะเขาเป็นที่ปรึกษาผู้ใหญ่ใช่ไหมครับเขาต้องให้แบบอย่างผมไปช่วยเก็บเฟซชั่นแนแบบสอบถามไปตามโทษถ้าขอพูดเน็ตดีไซน์อย่างเงี้ยไปสัมภาษณ์ทุกคนเลยเรียนขายทำเว็บใช่ไหมถามว่าเรียนทำไมขายยังไงไปแบบถามสัมภาษณ์แบบคนขายของครับเพื่อทำงานวิจัยแล้วทีนี้พอทำปุ๊บเนี่ยอาจารย์ก็แบบเห็นแววเราเลยให้เราอ่ะแต่งตัวเป็นผู้ใหญ่ไปนั่งด้วยไปพรีเซนต์ด้วยอ๋อเห็นว่าอายุเท่าไหร่ไปเป็นที่ปรึกษาแล้วน่าจะ20ครับ20เขาไปเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีเห็นว่าผลงานเราดีก็เลยขยันแต่งตัวแบบผู้ใหญ่แล้วเข้าไปนั่งด้วยใช่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 หน้าผู้ใหญ่ด้วยไงหน้าไปแล้วนะฮะนี่คือความที่คุณเรียกความน่าจะถือในตัวคุณก็คือจากตั้งแต่นั้นที่คุณเคยทำมาใช่ครับแล้วก็หลังจากนั้นคือเป็นตลอดทุกปีนี้ทุกวันเนี้ยผู้ใหญ่ในกระทรวงเนี่ยก็ยังให้โอกาสผมอยู่ก็ยังใช้งานอยู่ใช้คำว่าอย่างนั้นให้โอกาสผมดีกว่าปรากฏว่า20ล้านของเขาเป็นเรื่องเล็กไปเลยเป็นภายในระยะเวลากี่ปีที่6เดือนครับฮะ6เดือนเมื่อกี้เราพูดปีนึงนี่นานไป6เดือนครับ6เดือนคุณปลดหนี้20ล้านหมดเลยใช่ครับใช่ด้วยวิธีการเป็นที่ปรึกษาใช่ครับด้วยวิธีการทำวันซับเซอร์วิสสำหรับคนที่อยากจะขายของต้องเล่าอย่างนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยเราเก็บได้ไม่แพงเพราะว่าเราอย่าเรียกเก็บไม่แพงเราทำได้ไม่กี่บริการเพราะว่าตัวผมกับทีมมีไม่เยอะนึกออกไหมครับแล้วเราโฟกัสธุรกิจที่ทำกับหุ้นส่วนแต่พอติดหนี้ปุ๊บมันเหมือนต้องพนันต้องมาเบสว่ากว่าจะคืนทุนได้มันต้องทำที่ใหญ่กว่าเดิมผมเลยต้องเหมือนกับยอมเขาเรียกอะไรแบกหน้าใช้คำนี้ขอเพื่อนมาช่วยทำฟรีก่อนโอเคต้องขอบคุณหุ้นส่วนใช่ครับขอบคุณหุ้นส่วนแรกๆที่แบบทำให้ฟรีผมไม่มีเงินเดือนให้เขาบอกว่าช่วยกูหน่อยเดชแล้วใครจะมาทำกับคุณน่ะก็ผมก็ต้องขอเขาขอร้องขอเยอะมากครับขอเยอะมากก็คนเราบางทีมันแม้ไม่มีเงินตอนนี้ก็ไม่มีเงินด้วยเอาอย่างนี้ครับผมไม่เคยเดินผ่านเชสเตอร์กิลแล้วไม่มีตังค์เข้าไปกินนี่ใช้เรื่องจริงนี่ก็เหมือนกันร้านอาหารครับเชสเตอร์กิลผมเดินผ่านปุ๊บทุกทีเราก็เดินเข้าไปกินได้เลยใช่ไหมรู้สึกว่าแบบยังไม่สิ้นเดือนเลยอะยังกินตอนนี้ไม่ได้คือไม่เคยคิดไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยนะต้องไปกินข้าวแกงก่อนใช่สมมติเจอบาร์บีคิวพลาซ่านี่เข้าไปกินยังโอ้โหณตอนนั้นคือตอนนั้นนี่รู้สึกว่าแบบชอบมากบาร์บีคิวพลาซ่าแต่รู้สึกว่าเงินเราถ้ากินเนี่ย
ปกติสมมติกินข้าวกล่องเนี่ยได้หลายมื้อนะคือตอนนั้นอยู่ในจุดนั้นเลยนะพี่แต่พอไปคิวบาซ่าก็ไม่ได้แพงเขามีโปรโมชั่นถูกเยอะเลยนะใช่กินไม่ได้ด้วยใช่ครับตอนนั้นคือเงินเลยน้อยมากติดหนี้ด้วยพี่กระเทียมไก่นี่ไก่กระเทียมกรอบนะโอ้โหใช่ครับน้ำจิ้มสุดยอดเลยครับพี่นี่มันคุณเข้าเอาง่ายๆกับกระเทียมอย่าพูดว่าไอ้พวกที่ร้านอาหารที่หลักร้อยหลักพันอย่าไปหวังยังไม่กินข้าวกล่องอย่างเดียวคุณกินข้าวกล่องที่อาหารตามสั่งทั่วไปมาม่าด้วยมาม่าด้วยโอเคโอเคทุกอย่างคุณคิดคือใช้เงินต้องคิดอ่ะใช่เอาง่ายๆแล้วคุณไปทำอีท่าไหนวะปลดคือยังไงเขาต้องปลดหนี้ให้หมดก่อนใช่เพราะว่าคุณคิดอย่างนั้นคิดอย่างนั้นใช่ครับเพราะไม่งั้นมันทำอะไรต่อไม่ได้คิดอย่างเดียวว่าโอเคถ้านี่สินหมดปุ๊บเดี๋ยวกูจะกินไม่ให้หมดเลยใช่จริงหลังจากนั้นก็น้ำหนักขึ้นเยอะเลยครับสุดท้ายใช้เวลาไปแค่6เดือนปลดหนี้ใช่ครับหมด20ล้านท่านผู้ชมเชื่อไหมว่าเขาใช้เวลา5ถึง6ชั่วโมงครับหุ้นก็ไม่ได้เล่นครับเพราะมีความเสี่ยงใช่ไม่ได้ลงทุนอะไรครับแต่ใช้สมองความคิดกับสิ่งที่เรียนรู้มา5ถึง6ชั่วโมงเขาทำเงินได้3ล้าน5แสนบาทใช่ทำยังไงวะอ๋อก็คือว่าหลักการคือเราขายของใช่ไหมขายเครื่องสำอางใช่ไหมครับให้ตัวแทนทีนี้เรารู้อยู่แล้วว่าปัญหาคือตัวแทนอ่ะเขาไม่มั่นใจว่าจะขายของได้ยังไงนึกออกไหมครับกับข้อที่สองคือเขาอยากขายของสินค้าที่เป็นกระแสเราก็ง่ายมากเราก็ตัดสต็อกของที่มีกระแสอยู่แล้วคือซื้อมาเลยเอาเงินที่บอกว่าในหุ้นส่วนเนี่ยมาตัดมาก่อนคือเงินที่เราลงทุนก่อนเนี่ยเพื่อให้คนอยากเป็นตัวแทนเนี่ยเอาสินค้าเหล่านี้มีกระแสเข้าไปขายเช่นช่วงนึงคนชอบ BB ครีมอะไรอย่างสมมติช่วงนึงยี่ห้อ ABC ว่ากันเถอะสมมติ BB ครีมตอนนี้คนกำลังพูดถึงแล้วคุณจะวัดได้ไงว่าตัวนั้นคือกระแสหรือไม่กระแสอ๋อคือเราอยู่ในวงการเราจะรู้อยู่แล้วว่าคุณจะรู้อยู่แล้วใช่ๆว่าช่วงนี้อะไรมาสินค้าอะไรคนฮิตกันใช่คุณก็จะแนะนำคนที่เป็นดีลเลอร์ตอนนั้นคือจริงๆพอเราอยู่ในวงการเนี่ยบางแบรนด์ทำมาร์เก็ตติ้งนู่นนี่นั่นหักแบบเยอะหน่อยเราจะรู้จักอะไรรู้จักคนที่แชทมาถามว่าแบบแบรนด์เนี้ยขายดีไหมผมจะมีเยอะครับที่ลูกศิษย์จะมาถามว่าคือผมสอนมาตลอดเนาะย้อนความกลับมาก่อนคือผมสอนมาตลอดดังนั้นเนี่ยลูกศิษย์หลายๆคนก็จะถามว่าทำอะไรดีขายอะไรดีผมก็เลยรู้ว่าเฮ้ยจริงๆคนเหล่านี้ไม่รู้ว่าจะขายอะไรนี่เราแค่เอาของไปให้เขาเขาจบแล้วใช่เขาก็ขายมีหน้าที่ขายเขาก็จะพยายามขายแล้วผมก็แค่สอนเขาฟรีๆว่าทำยังไงถึงจะขายได้ณตอนนั้นนะครับก็คือธุรกิจปัจจุบันของคุณก็เหมือนกับการทำมาร์เก็ตติ้งออนไลน์ใช่ครับที่คนรู้จักกันครับวันนี้ผมว่าเชื่อว่าหลายๆคนก็คงสนใจเรื่องของธุรกิจออนไลน์กันเยอะแม้กระทั่งรายการทีวีที่เราดูกันอยู่ทุกวันนี้อาจอนาคตอาจจะไปอยู่ในออนไลน์หรือธุรกิจหลากหลายอาจจะอยู่ในออนไลน์วันนี้คุณจะให้คำแนะนำสำหรับคนที่เริ่มสนใจธุรกิจออนไลน์อย่างไรโอเคคือเริ่มอย่างนี้ครับจริงๆเริ่มจากที่เราถนัดก่อนคือเล่น Facebook ส่วนตัวนี่แหละฝึกง่ายๆครับฝึกพูดเรื่องอะไรก็ได้ที่เราคิดว่าเราอยากจะขายเช่นสมมติวันนี้ผมจะขายข้าวแกงแล้วอ่ะสมมติจะขายแหวนอยู่ไหนแหวนแปดมงคลเลยสักหน่อยแปดมงคลขายอะไรก็ได้อะไรก็ได้ผมก็แค่พูดอย่างเช่นสมมติผมขายแหวนมงคลก็ได้แปดมงคลอาจจะพูดคือบอกว่าวันนี้ช่วงไม่ดีเลยไปเจอนู่นนี่นั่นมาไม่รู้จะทำยังไงเสร็จโพสต์ที่2บอกว่าอยู่ดีๆพี่มดดำให้แหวนนี้มาไม่รู้จะช่วยได้ไหมนะคือเขารู้สึกลุ้นก่อนนึกออกไหมครับให้เขาตามเราแล้วให้เขาตามคือไม่อยู่ดีแบบมีแหวนนี้สุดยอดเลยไอ้นี่ไม่มีใครเชื่ออยู่แล้วสร้างเรื่องให้น่าสนใจก่อนเดินมาปุ๊บสมมติอันที่สองเขารู้สึกแบบลุ้นมากเลยพี่เช้าๆแบบโอ้เครียดว่ะเครียดแทนเนี่ยหรอไหมครับรู้สึกว่าลุ้นว่าพี่มดดำให้แหวนจะดีไม่ดีวันถัดมาตอนเช้าบอกเฮ้ยวันนี้อยู่ดีๆแม่งแทงบอลเข้าโว้ยตานั่นแหละก็ได้อ๋อมันต้องมีสตอรี่ใช่ต้องมีเรื่องราวในการเล่าแล้วก็อยู่ที่โผล่มาเป็นของแบบสัจจันไม่ได้ต้องให้คนรู้อย่างพวกทาครีมอุ๊ยเนี่ยมันนาซากะเยอะเลยทาครีมปุ๊บแม่งประหลอดล้นๆเลยนะคืออันนั้นมันอยู่ดีๆเปิดมาถึงหน้าใสเลยไม่ควรต้องอยู่ดีเปิดมาหน้าแบบดูไม่ได้เลยแล้วบอกว่าทำไงดีหน้าไม่ดีเลยจะไปเดทกับผู้ชายหล่อๆแล้วคนนึงสมมติผมบอกว่าจะมาเดทกับพี่เช้าๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยนัดร้านแล้วอีก7วันทำยังไงอยากหน้าเนียนแล้วก็บอกว่าให้คนบอกว่าให้พิมพ์มาหน่อยมีแบรนด์อะไรบ้าง7แบรนด์ซึ่งเราก็อาจจะล็อกไว้1อันโอเคแล้วก็บอกว่าเราใช้แบรนด์เนี้ยดีไหมคะก็จะมีคนมาด่าบ้างชมบ้างแล้วเราก็ลองใช้จริงดู7วันปุ๊บเห็นผลเฮ้ยมันรู้สึกแบบทำไมตอนนั้นฉันลองไม่เห็นผลพี่เจ้าคนนี้ลองไปเจอพี่เจ้าเห็นผลแต่ทำไมบางคนบอกอ่ะอย่างยอด Facebook ยอด IG โอเคอย่างดาราก็ถือว่าเยอะถ้าคนทั่วไปอ่ะถ้าสมมติเขายอดเขาไม่ได้เยอะแยะอ่ะครับเขาจะมีวิธียังไงโอเคคือโชคดีครับเดี๋ยวนี้คือว่าคนน่ะติดตามเรื่องราวที่เขาเรียกว่าเรียลคือเป็นจริงสดๆคือแบบไม่ต้องสวยงามปรุงแต่งมากแต่เรื่องอันนั้นต้องน่าสนใจระดับหนึ่งแค่นั้นเองคือคุณอาจจะเป็นแม่บ้านก็ได้ครับทำกับข้าวว่างทั้งวันเลยอยู่ดีก็แบบมาสอนทำกับข้าวคือคีย์ซักเซสคือว่าเรื่องนั้นอ่ะคนดูมีประโยชน์ไหมเช่นตลกไหมได้ความรู้ไหมเอาไปทำอาชีพได้ไหมแก้เบื่อแก้เซ็งได้ไหมและก็ให้เล่าเรื่องนั้นอ่ะสม่ำเสมอ
อ๋อเล่าสม่ำเสมอความเคยชินคือไม่ใช่อยู่ดีผมเล่าเชิญครับเชิญคือไม่ใช่อยู่ดีวันนึงผมเล่าว่าวันนี้ผมมาทำกับข้าวอยู่ดีวันนี้ผมมาดูแหวนอยู่ดีมาเลือกครีมมันไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นเรื่องของสั่งสมเพราะว่าแรกๆเนี่ยคนตามมาดูเขาก็ไม่เชื่อก่อนเขาไม่เชื่ออยู่แล้วครับแต่พอเราพูดอย่างเงี้ยซ้ำๆเรื่อยๆแล้วก็มีผลลัพธ์พิสูจน์ให้เห็นเรื่อยๆมันก็จะเชื่อมากขึ้นก็คือเราต้องเลือกกลุ่มทาร์เก็ตคนดูก่อนว่าจะเป็นคนที่สนใจประเภทไหนใช่แล้วก็สร้างคอนเทนต์ที่เขาสนใจใช่แล้วก็ทำอย่างสม่ำเสมอใช่แบบเรียลลิตี้ให้เห็นเบื้องหลังเลยแบบเรียลลิตี้ด้วยใช่ความจริงออนไลน์วันนี้มีทั้ง IG ครับ Facebook ไทม์ไลน์มีอะไร Twitter นี่ๆนั่นเยอะแยะมากมายอะไรที่ตั้งตัวได้ง่ายสุด Facebook ครับเพราะอะไรเหตุผลคือมีคนเล่นเยอะสุดเอาง่ายๆเนาะเหมือนเราไปขายของตลาดอะเราต้องไปตลาดที่คนเดินผ่านเยอะก่อนถูกแต่พูดเรื่องจริงการแข่งขันสูงแต่ว่าลูกค้าเยอะนะให้เลือกเอาตัวเลขคนเล่น Facebook ในประเทศไทยตอนนี้กี่10ล้านคนครับ40 40ล้านคนเกือบ 60% ของประชากรประมาณ 60% เกินครึ่งแล้วครับเกินครึ่งแล้ว40ขึ้นบวกแบ่งเป็นผู้ชายผู้หญิงกันไหนมากกันครับประมาณครึ่งๆครับตอนนี้ครึ่งๆเลยใช่ผู้หญิงมากกว่าประมาณแค่เปอร์เซ็นต์เดียวอายุที่เล่นอายุล่ะ average ช่วงไหนมากสุด average ช่วงประมาณ15ถึง35มันจะกว้างหน่อยครับคือช่วงทำงานนี่แหละประมาณ15ถึง35ก็ช่วงที่เขามีเงินใช้อ่ะ target group เยอะสุดใช่โอเคถ้าเกิดจะขายของคือถ้าชัดกว่านั้นคือคนที่จะซื้ออ่ะเป็นผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายผู้ชายจะเป็นสายส่องเหมือนพี่น็อตไม่รู้เป็นไหมครับสายส่องไปดูชอบเลยกดลงกดไลค์ครับผมครับผมนะวันนี้ทั้งหมดนี่คือหลักการของที่วันนี้เขาพยายามมาบอกเราแต่ในที่สุดจากเจ้าหนี้สิน20ล้านคุณมีโอกาสใช่เป็นเจ้าของธุรกิจ100ล้านล้านภายในระยะเวลานานแค่ไหนปีเดียวครับระยำตำบอลเราทำอะไรกันอยู่ครับมดดำครับเราทำอะไรอยู่ครับผมร้อยล้านธุรกิจอะไรปรึกษานี่แหละครับที่ปรึกษาอย่างเดียวเหรอคือพอผมต้องบอกโชคดีอย่างนี้ครับพอเราเริ่มปลดหนี้เนี่ยคือไม่ได้ผมเก่งอย่างเดียวครับพอเราเริ่มปลดหนี้ได้มันเหมือนซื้อใจลูกค้าคนที่ผมเป็นลูกหนี้พี่น็อตอย่างเงี้ยผมคืนเนี่ยพี่รู้สึกว่าแบบยังไม่คืนเลยยังไม่คืนเลยที่ยืมไปพอคืนปุ๊บเพิ่งยืมเนี่ยพอคืนปุ๊บเขาก็รู้สึกว่าคุณแบบไว้ใจได้ซื่อสัตย์กับเขาใช่เขาให้เงินที่มากขึ้นมาใช่ครับคือไม่ได้ว่าผมเก่งแบบโหทำเยอะขนาดคือพอเราได้ใจเราตั้งใจจริงเราไม่ได้เราก็บอกเขาจริงพี่เดือนนี้ไม่มีนะอะไรเงี้ยเขาก็ยอมเขาก็อย่าหนีใช่ครับดูเหมือนจะเป็นที่ปรึกษาอย่างเดียวตรงนี้ผมว่าหลายๆคนก็คงแบบแหมก็อยากจะรวยเหมือนคุณบ้างอยากประสบความสำเร็จบ้างจ้างคุณแพงไหมค่าจ้างผมก็คือหลักๆคือเดือนหนึ่ง 200,000 200,000 บาทค่าจ้างมี2แบบครับ 200,000 กับ 400,000 ทำไมต่อเดือนต่างกันตรงไหนใช่ไหมครับพี่ก็คือว่า 400,000 เนี่ยเราขายแทนเขาเลยสมมติเขามีตัวแทน10คนตัวแทน10คนไม่ต้องมีชีวิตในโลกนี้เลยผมใช้ Facebook เขาขายให้เลยคือคุณทำธุรกิจได้เลยใช่เรามี10คนมานั่งขายแทนเลยแล้วคุณการันตีเขาไหมว่าเขาจะได้ไม่การันตีครับพี่เราไม่การันตีว่าได้ผลเท่าไหร่แต่การันตีว่าทำดีกว่าคุณ10เท่าแน่นอนคือถ้าคุณทำเนี่ยคงไม่ได้ผลเท่าผมกล้าสู้เลยเพราะว่า yeah. ลูกค้าในมือเราสมมติมี50รายเราทำทั้งหมดเนี่ยเราก็ประชุมทุกวันเราคุยทุกวันคุณทำแค่ตัวเดียวจะรู้ดีกว่าผมอีก49รายที่ผมเจอได้ไงโฆษณาผมทำทุกประเภทนึกออกไหมสินค้าผมทำกว้างกว่าเทรนต่างๆผมรู้มากกว่าต่อให้คุณเก่งตัวเดียวอะยังไงก็ตามคุณก็ต้องเจอปัญหาคล้ายๆกันเช่นโฆษณาโดนแบนตัวแทนออกไปตัดราคาหรือว่าตัวแทนออกไปเปิดแบนแข่งคือผมเจอเยอะผมจะรู้เลยว่าอะไรจะควบคุมได้ยังไงเราเลยกล้าบอกว่าดีกว่าคุณทำแน่นอนทั้งหมดทั้งมวลครับวันนี้นี่สินก็เคยเป็นมาแล้วใช่ครับอายุ30บางทีบอกว่ายังมีโอกาสลองผิดลองถูกอีกทั้ง10ปีเพราะคนเราไม่ควรจะลองผิดลองถูกเกิน40แต่ทุกวันนี้อาจจะยืดเวลาไปแล้วเพราะอายุฉันจะ40แล้วเพราะฉันยังมีโอกาสลองผิดลองถูกคุณไม่ใช่40แล้วหรอน่ายังเด็กอยู่เลยพี่24ก็หมอไงแต่ anyway คุณผ่านมาหมดแล้วจนวันนี้มีเงินเป็น100ล้านครับอยากจะบอกไงว่าวันนี้เราจะต้องทันโลกดิจิตอลยังไงบ้างคือตอนนี้เริ่มดิจิตอลเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันเราตั้งแต่ตื่นยันนอนนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราหาโอกาสในการที่ทำให้คนที่เล่นกับเราเป็นเพื่อนเราเนี่ยอยากจ่ายเงินให้เราได้ไหมผมคิดภาพนี้เลยนะสมมติคุณมีเพื่อนที่เป็นแม่ค้าด้วยกันหรือเรียนมหาลัยด้วยกันอย่างเมื่อก่อนผมยังทำนี่เลยครับแบบทำสรุปชีทสรุปเรียนนะครับโพสขึ้นมาแล้วใครอยากจะปริ้นไปแล้วก็เก็บตังค์ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือให้คุณเข้าใจภาพนี้ต่อไปสินค้าที่แพงขึ้นยากขึ้นหายากขึ้นอะไรเงี้ยมันก็หลักการเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้แม้กระทั่งร้านก๋วยเตี๋ยวร้านข้าวแกงได้หมดคุณก็ต้องปรับตัวใช่ครับปรับยังไงปรับยังไงข้อแรกคือคุณเล่นมันเยอะหรือเปล่าเอาง่ายสุดนะครับคุณเล่นมันหรือเปล่าคุณเสพติดมันหรือเปล่าและที่สำคัญคือคุณเข้าใจเพื่อนคุณไหมว่ากดไลค์คุณเพราะอะไรคอมเมนต์เพราะอะไรทำไมบางคนไม่ไลค์อันนี้สำคัญนะครับไลค์นี่เป็นสัญญาณแรกแข่งการว่าจะเริ่มรู้จักเขาอยากรู้จักเขาไหมอยากซื้อไหมเชื่อเขาหรือยังนึกออกไหมครับทำยังไงให้เขาอยากคอมเมนต์ในคอมเมนต์คุณทำยังไงให้เขาอยากเข้ามาถามคุณอยากเป็นเพื่อนกับคุณแล้วก็อยากซื้อคุณอะไรอย่างเงี้ย
มันก็จะเป็นสเต็ปแต่คือใช้ชีวิตประจำวันเหมือนผมเล่นเฟซเป็นเพื่อนกับพี่น็อตอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือว่าวันเนี้ยผมทำให้พี่น็อตถามแล้วว่าเอ๊ะจริงๆเนี่ยรองเท้าที่ใส่เนี่ยซื้อที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยพอพี่ถามปุ๊บผมบอกว่ามันมีคู่เดียวพี่ผมซื้อมายังไม่ได้ใส่เลยพี่อยากได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยลวงไปยิงทิ้งอะไรประมาณนี้ครับลักษณะลวงไปยิงทิ้งประมาณแล้วอย่างนี้เนี่ยมันก็ต้องมีคนที่อยากเป็นแบบคุณคู่แข่งเราจะเยอะมากขึ้นเรามีวิธีการยังไงคือของผมมองอย่างนี้ครับทุกคนเนี่ยที่ทำธุรกิจเหมือนผมเนี่ยยิ่งดีเพราะว่าสิ่งนึงที่ผมตั้งใจอยากทำเนี่ยคือไม่อยากให้นักธุรกิจนั่นแหละไปลองผิดลองถูกเองอย่างเช่นคุณเสียค่าโฆษณาเปล่าๆไปอย่างเงี้ย6เดือน1ปีสมมติล้าน2ล้านเนี่ยไม่ได้อะไรมาเลยสิ่งที่ลำบากที่สุดคือตัวเขาคือเราคิดราคาเนี่ยไม่ได้เอาเปรียบไปเราคิดราคาคือถ้าคุณมีทีมงานเท่าๆกับผมหรือว่าน้อยกว่าผมเนี่ยจ่ายเท่ากันเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามาทำของคุณการันตีในผลงานประมาณนั้นเคยมีคนเอาเงินมาทุ่มและให้คุณทำเนี่ยมากสุดเท่าไหร่50ล้านโอ้ยไม่ทำอะไรวะทำไมเอาเหรอก็เอามาทำให้ครับแต่ผมใช้แค่ร้านเดียวใช้ไปอะไรใช้แค่ร้านเดียวใช้ไปร้านเดียวใช่แล้วเขาประสบความสำเร็จเท่าไหร่ฮะคือต้องบอกงี้คือเขาอ่ะเป็นเศรษฐีหุ้นครับเขาไม่ได้แบบเอาเงินมาวางเลยเขาบอกว่าเนี่ยเงินที่เขาตัดมาจากกำไรหุ้นเนี่ยได้เท่านี้เขาไม่อยากเล่นหุ้นเพราะช่วงนั้นมันตกหนักโทษนะครับต้องพูดอย่างนี้ทีนี้เขาบอกว่าเขาคาดหวังกำไรแค่ประมาณนี้ 20% ของ50ล้านก็ประมาณ10ล้านใช่ไหมครับคือถ้าเกิดหน้าที่ผมคือศาสตร์50ก็ได้เพื่อให้ได้10มาแต่ผมก็กลัวว่าจะโดนขู่ฆ่าอีกรอบเพราะเงินมันมากขึ้นใช่ไหมเพื่อใช้แค่ล้านเดียวแล้วได้กลับมาไหมได้กลับมาครับเป็น10ล้านโอ้โหสุดยอดแต่ว่าต้องมาคิดก่อนว่าจริงๆเขาทำยังไงได้คือต้องบอกว่าไม่ได้ผมเก่งอย่างเดียวคือเขาเนี่ยก็มีความตั้งใจมากด้วยแล้วเราคิดวางแผนแล้วก็เหมือนกับเราสองฝ่ายคือเวิร์กด้วยกันเพื่อให้ประหยัดเงินในการจ่ายเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้พี่มีอยู่ 4,000 ดีครับพี่เดี๋ยวดูแลพี่หน่อย เดี๋ยวผมยืมก่อนดีกว่าครับถ้าจะดูแลได้แค่มื้อเดียวคือนี่ครับพี่ท่านผู้ชมจริงๆแล้วเราเคยได้ยินคำพูดว่าเงินมันลอยอยู่ในอากาศครับอยู่ที่ว่ามือเราจะไปคว้าเงินมันอ่ะกลับลงมาได้เท่าไหร่ถูกต้องครับเขาบอกว่ายุคนั้นกำลังจะเกิดขึ้นจริงๆแล้วว่าเงินเนี่ยมันจะลอยอยู่เต็มไปหมดอยู่บนอากาศหมดเลยเมื่อก่อนเราต้องทำงานไปแลกกับเงินแต่ต่อไปเนี้ยเราจะต้องไขว่คว้าไงที่จะได้เงินลงมาถ้าเราก้าวทันมันเราก็จะได้เงินใส่มือเราใช่ครับแค่นั้นเองใช่ครับวันนี้อาจจะเป็นหนึ่งเคสสตาร์ทที่ที่สุดยอดจริงๆนะโอกาสหน้าเราคงได้มีโอกาสร่วมงานกันนะฮะขอบคุณครับ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 ท่านผู้ชมครับแน่นอนจากอีกหนึ่งนี่คือจากหนี้สินมหาศาลเรายังมีอีกหนึ่งคนครับจากพ่อค้าขายผักโอ้หิวพอดีสู่เจ้าของร้านชาบูสูตรเด็ดฟินเฟอร์ชาบูปิ้งย่างจะเป็นยังไงช่วงหน้าในแชร์สักครู่เดียวครับผมสนับสนุนโดยวาตาชิโฮมซีเคียวริตี้เราดูแลคุณตลอด24ชั่วโมงโทร1795สนับสนุนโดยยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักมดลูกเบอร์777ตราหมอเสงหมอเสงฮะเรายังรอหมอเสงมาออกรายการอยู่นะฮะเออใช่พรุ่งนี้ฉันจะเจอหมอเสงฉันจะเชิญหมอเสงมาออกรายการครับนะฮะเอาอย่างนี้ด้วยกันครับขอบอกว่านี่เป็นอีกหนึ่งร้านที่คนพูดถึงกันเยอะเหลือเกินเป็นเจ้าร้านชาบูสูตรเด็ดฟินเฟอร์ครับชาบูปิ้งย่างขอต้อนรับเลยครับคุณอัมพลกรอบทองสวัสดีฮะสวัสดีครับผมสวัสดีครับนะฮะนี่คือเมนูทั้งหมดเลยใช่ครับผมชาบูปกติมันจะต้มๆเนาะนี่ไงนี่ไงใช่ไหมคือคุณเติบโตมาจากชาบูนี่แหละแต่จริงๆเนี่ยก่อนที่จะมาทำร้านอาหารตรงนี้ก็คือเป็นคนขายผักอยู่ในตลาดใช่ครับขายอยู่ที่ไหนล่ะอยู่ตลาดสิวเมืองครับอ๋อตรงนี้เองก็คือเปิดร้านขายผักก็คือขายผักส่งทั่วไปธรรมดากี่ปีแล้วเปิดมากี่ปีก็8 9ปีแล้วครับโอเคแล้วไอเดียนี้มันมาจากไหนอะไรยังไงเพราะขายผักมันก็น่าจะโอเคตอนแรกผมแล้วเนาะผมอยากทำอยากทำส่งเขามีแต่หมูกระทะมีอะไรอยากเป็นชาบูที่ทำส่งเพราะชาบูมันก็ต้องใช้ผักคุณอยู่แล้วใช่ครับส่วนใหญ่แสดงว่าสิ่งที่คุณเห็นมันก็คือเห็นเขามาซื้อผักคุณใช่ครับไปขายชาบูกันใช่ครับผมอ๋อจุดเริ่มต้นแรกคือคุณต้องการแค่อยากจะส่งใช่ทองเส้นใหญ่ไม่ไปสนใจอะไรทองเขาหรอกเอาชอบเอาเรื่องชาชีพก่อนเอาเรื่องไปดูของไปดูไส้จุดเริ่มต้นก็คืออยากขายส่งชาบูครับเพราะเราขายส่งผักอยู่แล้วใช่เราได้เริ่มทำเลยครับผมแล้วเป็นยังไงครับตอนนั้นตอนทำแล้วมันเหนื่อยอะพี่มันขายดีมากแต่คือครับเราต้องวิ่งส่งวิ่งเก็บขายผักด้วยลูกค้าจะกินชาบูก็ต้องวิ่งไปส่งชาบูอีกก็เลยไม่ไหวอ๋อคือทำสองอย่างใช่ก็ยังเอาอยู่ใช่ชาบูก็เปิดด้วยใช่เราก็ต้องเลือกทางใดทางหนึ่งแล้วสักหนึ่ง
ถ้าเป็นฉันฉันจะเลือกกับสิ่งที่มันได้เงินแน่ๆอยู่แล้วจะต้องเลือกขายผักเพราะว่ามันมีคนมารับคุณอยู่แล้วแต่ทำไมคุณบอกเฮ้ยเราทำมาตั้งเกือบ10ปีแล้วเปลี่ยนเถอะทำไมคุณเปลี่ยนมันอยู่ได้พี่แต่มันแบบมันได้แค่อยู่มันไม่ได้เป็นกอบเป็นกำใช่ก็คือขายผักส่งไปกำไรนิดเดียวใช่เริ่มทำชาบูขายตอนแรกขายส่งที่ไหนในตลาดอย่างเดียวใช่ครับผมแค่ในตลาดยังเหนื่อยเหรอโอ้โหเหนื่อยพี่เพราะอะไรเตาลูกค้าบางทีไม่คุณไปส่งคุณมีอะไรให้บ้างก็มีอุปกรณ์อะไรครับมีพวกเตามีผักมีหมูอ๋อผลไปหมดทุกอย่างเลยใช่ครับคุณก็เลยจะบอกว่าโอเคแหละถ้าเราขายผักต่อไปเรามีเงินกินแน่ๆใช่แต่แม่ก็จะไม่รวยอ่ะชาตินี้กูก็อยู่อย่างเงี้ยกูก็ต้องขายผักอย่างนี้คุณเลยตัดสินใจว่าเอาละเว้ยไปตายเอาดาบหน้าใช่ด้วยการไปขายชาบูใช่คู่แข่งก็มีอยู่แล้วใช่ครับแต่ตัวเองคิดว่าเอาวะอะไรจะออกมาใช่ครับตัดสินใจคือก็เปิดร้านเลยเปิดร้านเลยก็ขายผักโดยที่เชิงก็ตอนนั้นก็ยังส่งมั่งอะไรมั่งก็เริ่มซาซาแล้วผักเริ่มซาซาแล้วเพราะใจมาทางนี้ใช่ครับครั้งแรกที่เปิดกี่โต๊ะ7โต๊ะ7โต๊ะใช่อยู่ริมฟุตบาทฟุตบาทฟุตบาทธรรมดาหน้าเป็นหน้าคาแคร์ธรรมดาปรากฏว่าก็ขายดีครับลูกค้าต่อคิวทุกวันแน่นทุกวันเลยวันหนึ่งขายได้เท่าไหร่วันหนึ่งก็ขายได้ตอนนั้นผมมี5-6โต๊ะวันนึงเปิดร้านวันแรกขายได้ประมาณ10,000 กว่าบาทก็10,000 บาทอ๋อ10,000 กว่าบาทเดี๋ยวคุณมีแค่7โต๊ะคุณขายได้10,000 กว่าบาทเลยเหรอเงียบลองฟังพิธีกรของเรานะฮะพิธีกรของเรารายการแฉดาด้าถามว่าดังไหมดังเฉาๆดังไหมเราอยู่ด้วยกันกันมานานเปิดร้านทำผมครับ1วันวันแรกคุณขายได้เท่าไหร่ฮะวันแรกเหรอฮะติดลบ 3,500 บาทโหคุณดูอย่าบอกวันที่2นะครับเดี๋ยวคุณเช้าวันแรกคุณขายได้หมื่นกว่าบาทใช่ลงทุนไปกี่บาทก็ลงทุนไปมากำไรมันครึ่งอยู่แล้วโอเค 5,000 กว่าบาทกำไรใช่ครับกี่วันคืนทุนทั้งหมดผมขายอยู่ไม่ถึงเดือนคืนทุนหมดเลยใช่ครับผมโอ้โหรายได้มากกว่าขายผักขายผักอันเดิมเท่าไหร่แกได้วันละผักแค่วันหนึ่งพันกว่าบาทพันกว่าบาทแล้วเหนื่อยกว่าด้วยเนาะใช่ครับต้องตากแดดโอ้โหเหนื่อยในบ้านปรากฏว่าเปิดฟินเฟอร์ชาบูปิ้งย่างนานแค่ไหนมีโอกาสจับเงินแสนผมว่าถ้าลูกค้าใหม่ๆที่เปิดว่าเดือนหนึ่งก็ได้กักจับแล้วครับเงินแสนได้กลับแล้วเหรอได้จับได้จับแล้วจับไปจ่ายหนี้โอ้ยจับไปจ่ายหนี้พ่อจับมีโอกาสเป็นเจ้าของเงินล้านภายในระยะเวลาเท่าไหร่ผมว่าปีนึงก็ได้ครับปีนึงปีนึงอาจจะไม่ถึงได้เงินล้านจะไม่ถึงปีก็ได้ครับขึ้นดูยอดขายของแต่ละสาขาแล้วเวลาคุณแทงทีคุณแทงคู่เท่าไหร่ไม่ใช่ครับผมเขาขายที่ชาบูขอโทษนะเดี๋ยวเอาชาบูแรกๆที่ขายเนี่ยขายเมนูอะไรบ้างชาบูที่ขายอ่ะตอนแรกๆเลยก็จะเป็นเมนูนี้ครับอันนี้เป็นปิ้งย่างจัมโบ้คืออย่างนี้เลยเหรอใช่ครับผมเป็นเสิร์ฟอย่างนี้เลยเสิร์ฟอย่างนี้เลยขอปิ้งย่างจัมโบ้คุณทำอย่างนี้เลยเหรอใช่ครับผมก็399ครับ399บาทเยอะขนาดนี้เยอะมากปิ้งย่างแล้วก็มีหม้อชาบูให้ด้วยใช่ครับผมสองอย่างนี้ก็ต่อ1อย่างต่อ1เซตครับ1อย่างต่อ1เซตใช่ฮะนี่ชุดนี้เป็นชาบูครับชาบูอันนี้ปิ้งย่างนี่ชาบูคือขายคู่กันนะฮะอันนี้เป็นชุดแตกต่างไงชุดนี้ก็จะเป็นพวกมีลูกชิ้นมีหมูสไลด์ใช่แล้วก็มีผักให้ด้วยครับโอเคท่านผู้ชมฮะอันนี้ความคิดของเขาขายแค่ริมรถใช่ก็คือข้างถนนเนี่ยริมรถพูดดีเลยริมรถพูดฝากก็ไม่พูดริมรถริมรถข้างถนนเนี่ยแหละเอาถึงแม่แต่สิ่งนึงที่คุณคิดบอกว่าเฮ้ยเราจะเปลี่ยนอาหารริมรถเนี่ยทำยังไงให้มันเหมือนบนห้างก็สโลแกนผมก็คือหรูหราแบบบนห้างแต่ราคาข้างทางนี่หรูหราเหมือนบนห้างแต่ราคาข้างทางครับผมนะฮะก็คือเราทำในคอนเซ็ปต์นี้ใช่ครับนะที่คุณบอกว่าคุณหรูหราเหมือนบนห้างเนี่ยคุณรู้ได้ไงว่าของคุณหรูหราเหมือนบนห้างผมว่าหน้าตาของผมมันได้อยู่นะวัตถุดิบชั้นดีเทียบเท่าบนห้างใช่ครับผมอ่ะที่ผมเห็นเที่ยวมาเสิร์ฟดูดีมาบนห้างนะฮะเพราะผมเห็นแล้วเนี่ยมันก็จริงอย่างที่เขาพูดจริงก็เธอคิดว่าข้างถนนจะได้กินแบบนี้ถูกเพราะฉะนั้นปรากฏว่าวันนี้ตอนทุกวันครับตอนนี้กี่สาขาละตอนนี้อยู่มัน6สาขาครับตายห่าแล้วยำตำบอนอีกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวจะไปว่าเขาทำไมกี่ปีใช้เวลากี่ปี2ปีครับ2ปี6สาขาครับผมเป็นสาขาของเมียน้อยคุณทั้งหมดเลยใช่ไหมคุณก็แยกกันเปิดให้น้องไปเปิดสาขาเดียวตอนนี้จากร้านริมรถติดแอร์ยังตอนนี้ก็ร้านแรกก็คือเหมือนเดิมครับแต่เพิ่มโต๊ะแค่เยอะขึ้นแค่นั้นตอนนี้โต๊ะจาก6โต๊ะไปกี่โต๊ะแล้วก็ประมาณ18โต๊ะ18โต๊ะไม่ถึง2ปีใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วสาขาอื่นๆตามมาเหรอฮะก็จะมีที่นครปฐมนครปฐมเปิดล่าสุดก็
ร้านใหญ่เหมือนกันครับก็ลงทุนประมาณ4ล้านโอ้โหสุดยอดแล้วใครไปดูอ่ะก็ของลูกค้าซื้อไปครับเอาเป็นชายครับเป็นชายไปโอเคอ๋อขายแฟรนไชส์4ล้านลูกค้าซื้อแฟรนไชส์ไปเปิด4ล้านกว่าบาทลงทุนเลยแล้วถ้าพี่ชายซื้อแฟรนไชส์แพงไหมไม่แพง6ล้านเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ก็คือผมจะขายแฟรนไชส์ก็คือมันผมจะไม่เหมือนแฟรนไชส์ก็คือถ้าเป็นแฟรนไชส์อ่ะลูกค้าผมต้องซื้อของกับผมทุกอย่างแต่อันนี้คือลูกค้าแค่ซื้อความอร่อยแค่นั้นเองก็ลูกค้ามีวัตถุดิบมีหมูที่ซื้อเองได้ตามท้องตลาดก็ซื้อได้ถ้ามีร้านที่มันโอเคนะครับแต่ถ้าบางทีมีซื้อไม่ได้ก็สั่งที่ผมก็ได้ผมก็จะไม่บวกอะไรมากมายแล้วคุณภาพมันจะเท่ากันทุกร้านเหรอเท่ากันครับก็คือหลักๆเลยผมจะเน้นหมูกับน้ำจิ้มอ๋อโอเคน้ำจิ้มตัวนี้จะเป็นน้ำจิ้มหลักๆที่ร้านคือถ้าสนใจมี2วิธีก็หนึ่งขายแฟรนไชส์เอาสูงหน่อยอีกอันนึงเป็นแฟนขายก็คือมาเป็นแฟนเขาแล้วขายในมือถือโอเคโอเคเราตลกมากเราตลกนะสูตรสูตรคุณไปเอามาจากไหนสูตรน้ำจุ่มน้ำจิ้มไปเอามาจากไหนสูตรก็คือแบบคิดขึ้นเองพี่ฝ่ายาเยอะก็แฟนก็ตัวจากน้ำหนักไม่เท่าไหร่ก็ตอนนี้น้ำหนักขึ้นมากี่กิโลยังต้องส่งไปหน่อยสิครับผมน้ำขึ้นมากี่กิโลกี่กิโลแสดงว่าให้เมียตัวเองใช่เทสเทสตัวเทสครับเทสใช่ครับเมียกินจนน้ำหนักขึ้นมากี่กิโลกี่กิโล5 กิโลแต่คุ้มนะเป็นเท่าแก่เนี้ยแล้วอีบ้าก็คือคุณเรียนรู้สูตรพวกนี้เขาคุณเป็นคนในตลาดเลยนะใช่ไปถามคุณต้องถามพวกนี้อะไรมาด้วยเพราะตอนแรกเปิดอ่ะไม่มีใครเห็นด้วยสักคนเลยแม้แต่แฟนยังไม่เห็นด้วยใช่เพราะจะไปขายใครเล่นกันอยู่แล้วอ่ะให้มันเล่นอยู่แล้วเหมือนกับฆ่าตัวตายแฟนคุณคิดแบบนี้เขาบอกว่าซอสน่ะซอสปิ้งย่างคุณบางอย่างนำเข้ามาด้วยใช่ครับผมอันไหนบางอย่างบ้านเราไม่มีขายแบบน้ำซอสล่าพวกนี้ครับอ๋อจะเป็นซอสพิเศษเฉพาะพิเศษใช่ครับแล้วนี่หน้าตานี้ที่ร้านคุณมีด้วยตอนนี้กำลังจะเปิดครับได้ข่าวว่าใหม่ล่าสุดเลยใช่ครับผมคุณดูนะมีอะไรบ้างคุณดูหนึ่งหมูกรอบหมูกรอบหมูกรอบมีอะไรปลาหมึกปลาหมึกหอยแมงปูนิวซีแลนด์หมูสับกุ้งร็อบสเตอร์นะฮะนี่ร็อบสเตอร์นี่เผ็ดเข็มทองปลาหมึกยัดไส้แล้วก็ยังมีกุ้งตัวเล็กอีกด้วยแล้วก็มีเนื้อปลาปลาดอลลี่แหละเห็ดสารพัดเห็ดเลยกี่บาทกี่บาทตัวนี้ตั้งเมนูไว้อยู่ที่มัน699บาทอีบ้าค่ากุ้งก็ไม่ได้แล้วค่ากุ้งก็เกินแล้วก็คือบางทีแบบผมจัดช่วงโปรโมชั่นอยู่ก็คือถ้าเปิดร้านก็ขาดทุนไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้สุดยอดสุดยอดมีทุกสาขาไหมมีกับเมียน้อยมีทุกสาขาจะเริ่มจะเริ่มทุกสาขาจะเริ่มทุกสาขานะครับผมเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่หนึ่งเรากลับมาถามดิว่าการคิดที่อยากจะเปลี่ยนแปลงธุรกิจคุณจะบอกว่าถ้าทำอย่างเดิมก็ได้มันไม่กินแหละแต่มันอยู่กับที่มันไม่โตเราเปลี่ยนมาครั้งนี้เขาคุ้มค่ากับค่าเปลี่ยนขนาดไหนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเราแชร์สนับสนุนโดยยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักมดลูกเบอร์777ตราหมอเสงโอ้โหอะไรไฟระเบิดมันเป็นเฟ้อตอนนี้6สาขาอยู่ที่ไหนบ้างเออก็จะมีที่ชลบุรีที่หนึ่งครับอืมแล้วก็เป็นนครปฐมนครปฐมแล้วก็ที่สาขาบุรีรัมย์ผมแล้วก็มีเดี๋ยวก่อนนึกไม่ออกนึกไม่ออก มีอะไรนะคลอง2สาขาสาคลอง2 2 3อันนั้นถ้าไปเจอคุณต้องไปสาขาไหนสาขาคลอง2ครับคลอง2ยังอยู่ร้านทุกวันอยู่ร้านทุกวันครับนี่ไงลักษณะร้านก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนเดิมยังชอบคำพูดคุณเมื่อกี้นี้ว่าวันนี้บางคนโอเคอาจจะทำธุรกิจทุกอย่างอยู่กับที่หมดครับอยู่กับความคุ้นเคยอยู่กับความจำเจครับคุณอยากจะบอกคนเหล่านั้นว่ายังไงก็ถ้าอะไรมันแปลกใหม่แล้วมันดูดีแล้วโอเคกว่าเราก็ต้องลองอย่ากลัวที่จะเริ่มต้นใหม่ขอให้รู้จักมันจริงๆแล้วทำมันอย่างตั้งใจรับรองประสบความสำเร็จแน่นอนนี่ฮะเห็นไหมเขาแค่คิดกับแคมเปญเขาแม้กระทั่งไปแถวนี้หรูหราบนห้างแบบบนห้างแต่ราคาข้างทางวินเฟอร์สุดยอดแล้วเนี่ยลูกสงการมาใส่มั้ยเนี่ยโอเคครับขอโทษครับเมียก็สวยไปเมียนั่งย่างหมูย่างทั้งวันครับอันนี้ก็ขึ้นมา10กิโล10เป็น10กิโลแล้วก็เมียเค้าเวลาเค้ากินหมูเค้ากินไงมั้ยข้าวลูกหมูมาตั้งข้างแล้วเค้าก็มีเฉือนวางไว้โอเคมี Facebook เป็นตัวอะไรติดตามมั้ยก็จะมี Facebook ครับก็คือเซฟไปเลยครับฟินเฟอร์ชาบูปิ้งย่างก็จะขึ้นแต่ละสาขาเลยสาขาไหนก็ไปที่นั่นนะราคาไม่แพงแล้วเส้นมาม่าก็ใช้มาม่าเกาหลีนะนี่ครับท่านผู้ชมดูนะฮะจากพ่อค้าขายผักสู่เจ้าของแฟรนไชส์ซึ่งวันนี้มีคนหลายๆคนต้องการแฟรนไชส์เขาด้วยฟินเฟอร์ปิ้งย่าง
ประสบความสำเร็จแล้วครับผมนะฮะต้องฝากเบอร์โทรอะไรไหมครับไม่ต้องฉันขึ้นให้เธอแล้วจะได้ฝากอะไรบ่อยๆฝากเงินมันเหลือนั่นก็มาซื้อไอ้นี่มันเป็นงานเลยฝากเบอร์โทรด้วยก่อนปิดรายการอยากจะฝากเบอร์โทรอะไรอยากใครอยากจะซื้อติดต่อทางเบอร์โทรได้ครับ0863172736ครับกุ้งครับทองเธอเส้นใหญ่ชนชอบมากขายชาบูนี่แหละถ้าอยากมีน้องเส้นใหญ่ก็มาขายชาบูกันโอเคขอบคุณนะที่วันนี้แวะเวียนมาขอบคุณด้วยสำหรับอาหารมื้อค่ำของฉันขอบคุณมากมากนะขอบคุณมากครับซินเฟอร์พรุ่งนี้เรากลับมาพบกับแต่พรุ่งนี้มีใครมาออยโอ้ยสนุกแน่กอล์ฟปียะเจนนิเฟอร์คิมแล้วก็ท็อปดาวนีนุชสุดยอดมาชาบูเหมือนกันแชร์เหมือนกันนู่นนั่นเขาไฮโซกับเธอเป็นเพื่อของทนริมรถกินแซ่บชาบูไปแล้วฉันจะปิดรายการแล้วง่วงสวัสดีครับ